เตือนภัยหนุ่มอายุแค่22ป่วยไตวายเป็นตับแข็งเป็นเกาเพราะเสพติดน้ำหวานแทนน้ำเปล่าชายหนุ่มชาวไต้หวันวัย22ปีป่วยเป็นโรคไตวายตับแข็งและเกาพร้อมกันแพทย์เผยสาเหตุมาจากการดื่มน้ำหวานเป็นประจำ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตาจากโรงพยาบาลในไต้หวันได้ออกมาเตือนภยัยเรื่องพฤติกรรมการกินที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพยกกรณีศึกษาของคนไข้าชายอายุ22ปีที่มีภาวะไตาวายในระยะที่4เป็นตับแข็งและโรคเกาพบว่าสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการดื่มน้ำหวานเป็นประจำแทนน้ำและรับประทานอาหารไขมันสูงเป็นเวลานานถึง4ปี คนไข้รายนี้มีประวัติเป็นโรคไตอักเสบมาก่อนในช่วงมัธยมแต่ได้รับการรักษาและปรับพฤติกรรมจนอาการดีขึ้นจนกระทั่งเข้าเรียนมหาวิทยาลัยและเริ่มละเลยการดูแลสุขภาพทั้งยังมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นถึง20กิโลกรัมแพทย์ผู้รักษาเผยว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงและรับประทานอาหารไขมันสูงเป็นประจำส่งผลเสียต่อการทำงานของไตเนื่องจากทำให้เกิดภาวะเมตาบอลิซึมผิดปกติน้ำหนักตัวเกินและเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลอดเลือดในไตเสียหาย นอกจากนี้งานวิจัยบางชิ้นยังระบุว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตในอนาคตแพทย์จึงแนะนำให้ทุกคนใส่ใจสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เน้นผักผลไม้ดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงอาหารไขมันสูงและอาหารรสเค็มจัดเพื่อป้องกันโรคไตและโรคอื่นๆที่อาจตามมาสร้างนิสัยดี3ข้อปกป้องไตได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งสร้างนิสัยการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพอาหารที่ดีต่อสุขภาพควรเน้นการกินอาหารที่มีเส้นใยสูงจำกัดอาหารที่มีไขมันและเค็มรวมถึงหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพช่วยให้ไตทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ดื่มน้ำให้เพียงพอ อวัยวะส่วนใหญ่ในร่างกายของเราต้องการน้ำเพื่อให้ทำงานได้อย่างปกติไม่ว่าจะเป็นตับไตหลอดเลือดและผิวหนังการดื่มน้ำน้อยเกินไปทำให้ร่างกายผลิตปัสสาวะได้ไม่เพียงพอขัดขวางกระบวนการกำจัดของเสียทำให้ไตทำงานหนักเกินไปและส่งผลต่อการทำงานของไตในระยะยาวผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ1.52ลิตรเพื่อให้การทำงานของอวัยวะต่างๆเป็นไปอย่างปกติ 3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การออกกำลังกายอย่างพอเหมาะช่วยควบคุมน้ำหนักป้องกันโรคอ้วนรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติและลดไขมันในเลือดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับไต